คุณผู้ชมค่ะเงินหลักร้อยอาจจะน้อยสำหรับใครนะคะแต่ว่าคุณตาคนนี้ค่ะถูกโจรมือดีฉกเงินไป500กว่าบาทบางคนก็บอกว่าเรื่องเล็กน้อยแต่สำหรับคุณตามันคือเงินที่ใช้ต่อลมหายใจได้อีกหลายวันเลยค่ะถ้าเกิดว่าตำรวจจับคนร้ายได้เนี่ยคุณตาจะใช้ขุนเข่าสลาตันสอนมันไหมสอนเลยนะจะสอนมันยังไงว่าหมัดแล้วก็ปัดแม่มันแล้วก็ขุนเข่าใส่มันไอ้เข่าใส่ให้ดูเลยเขาร้อยใส่ปลายคางมันเลยโอ้ยพี่ผู้สื่อข่าวก็ยุเหลือเกินเออที่เขาต้องยุแบบนี้เพราะว่าคุณตาคนนี้เนี่ยมีดีกรีนะคะค่ะเขาเป็นอดีตนักมวยค่ะที่มีฉายาขุนเข่าสลาตันแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีอายุแล้วแล้วคุณตาก็ชราแล้วใช่ชราแล้วแล้วก็พูดกับผู้สื่อข่าวของเราทั้งน้ำตานะว่าถ้าได้เจอเนี่ยโอ้โหจะขอเข่าลอยใส่ปลายคางไอ้เจ้าโจรตัวแสบคนนี้สักครั้งหนึ่งค่ะคุณตาคนนี้ชื่อคุณตาเฉลิมภูสีน้ำอายุ85ปีค่ะเดิมทีเนี่ยแกเป็นคนที่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาได้ถูกโจรมือดีฉกเงินที่มีติดตัวก้อนสุดท้าย540บาทไปก่อนหน้านี้ค่ะคุณตาเนี่ยได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีค่ะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยตนเองเนี่ยไปนอนพักค้างแรมอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีแล้วโจรคนนี้เนี่ยก็เดินมาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็มาค้นหากระเป๋าของแกที่กระเป๋าเนี่ยอยู่บนรถสามล้อประจำตำแหน่งเป็นรถประจำกายเป็นรถคู่กายของแกแล้วโจรคนนี้เนี่ยก็ฉกไปเลยเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะก็เลยเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วคุณตายังบอกว่าสมัยหนุ่มๆเนี่ยมีชื่อในวงการมวยว่าเฉลิมศักดิ์บดินเดชาและมีฉายาว่าขุนเข่าสลาตันแต่ว่าเลิกชกมวยมา20กว่าปีแล้วหลังจากนั้นค่ะก็ย้ายมาที่จังหวัดเชียงใหม่มาเป็นรปภ.แต่ว่าจู่ๆบางทีเอฟเฟกต์จากการต่อยมวยอะเนาะก็ทำให้คุณตาเนี่ยมีอาการแปลกๆขึ้นมาคือบริเวณซีกซ้ายแขนซีกซ้ายอ่อนแรงค่ะจึงเร่ร่อนมายังจังหวัดอุดรธานีแล้วก็อาศัยนอนตามวัดบ้างตามร้านสะดวกซื้อบ้างหรือว่าบางทีเนี่ยก็ต้องนอนที่บริเวณข้างถนนเลยนะคุณตาเขาไม่มีจริงๆอะนะคะบางครั้งก็ต้องขอข้าววัดกินในทุกๆวันเลยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะได้รับแจ้งเหตุนี้ค่ะก็ได้มีการไปสืบสวนแล้วก็ไปตรวจกล้องวงจรปิดปรากฏว่าพบผู้ต้องสงสัยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะจับตัวคนร้ายได้ดูสินี่เป็นกล้องวงจรปิดภายในวัดที่ตอนแรกคุณตาไปอาศัยอยู่ค่ะเดินมาดื้อๆแล้วก็หยิบไปหน้าตาเฉยแบบนี้เลยค่ะและเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ายังไงก็จะติดตามคนร้ายคนนี้มารับโทษให้ได้แล้วก็ก่อนที่คุณตาจะจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหลังจากมาแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ให้เงินไว้200บาทเพื่อที่จะให้คุณตาเนี่ยได้มีเงินประทังชีวิตต่อไปเพราะว่าตอนนั้นที่โดนฉกเงินไปเนี่ยคุณตาไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทเลยค่ะน่าเห็นใจนะคนบาปมันไม่สนจริงๆนะคนเฒ่าคนแก่อ่ะนั่งรถวีลแชร์ยังไปขโมยเงินเขาได้นะครับอัปเดต34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ